นอข่าวโดยสำนักข่าว INN10 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะพลเอกประวิตรวันนี้แกล้งจำไม่ได้นะคะส่งรายชื่อรัฐมนตรีใหม่ให้นายกรัฐมนตรีหรือยังแต่ปัดข่าวกรณีอนุชากับนฤมลทะเลาะกันส่วนด้านศักดิ์สยามก็รอผลสอบส.ส.ดาวเลิกจากพลังประชารัฐก่อนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐวันนี้ระบุว่าจำไม่ได้ว่าส่งรายชื่อรัฐมนตรีใหม่ในสัดส่วนของพรรคให้กับนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วหรือไม่แต่ยืนยันไม่มีปัญหาความขัดแย้งในพรรคหลังมีกระแสข่าวว่าเกิดการทะเลาะกันระหว่างนายอนุชานาคาสายเลขาธิการพรรคกับนางนฤมลพินโยสินวัฒน์เหรัญญิกพรรคในห้อง VIP ช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจที่รัฐสภาและตนเป็นผู้ห้ามปรามโดยบอกว่าไม่มีและก็ย้ำว่าหากตนยังอยู่ก็จะไม่มีอะไรบอกไปแล้วทางนี้พลเอกประวิตรระบุยังไม่ได้รับรายงานผลสอบกลุ่มส.ส.ดาวเลิกส่วนเบื้องต้นให้ขอโทษเพียงแค่สมาชิกพรรคจะต้องให้ขอโทษนายศักดิ์สยามชิดชอบหรือไม่นั้นก็ยังไม่ได้รับรายงานส่วนโทษเพียงพอหรือไม่ก็ต้องมีเหตุมีผลทุกอย่างต้องทำตามสิทธิ์จะไปละเมิดสิทธิ์ส.ส.ไม่ได้นอกจากนี้พลเอกประวิตรยังยืนยันด้วยว่ามีความพร้อมค่ะที่จะฉีดวัคซีนโควิด-19 หากแพทย์ให้ฉีดซึ่งจะฉีดพร้อมกับนายกรัฐมนตรีหรือไม่นั้นก็แล้วแต่หมอพร้อมบอกว่าฉีดยาจะเป็นอะไรไปก่อนที่สื่อจะแซวว่าแค่รักคนชะอวดที่เพิ่งลงพื้นที่ที่ผ่านมาก็แข็งแรงแล้วไม่ทราบลืมคนกทมหรือยังเรื่องนี้พลเอกประวิตรก็บอกว่ารักทุกคนส่วนเรื่องของลิฟต์ตึกไทยคู่ฟ้าพลเอกประวิตรบอกว่าเขาก็ทำให้กับทุกคนอยู่แล้วสื่อก็เลยถามต่อว่าไม่ได้สร้างไว้เผื่อท่านเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่พลเอกประวิตรก็ตอบเสียงแข็งเลยค่ะว่าตนไม่เป็นขณะเดียวกันค่ะนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องการลงโทษกลุ่มส.ส.ดาวเลิกและหากส.ส.กลุ่มดังกล่าวมาขอโทษจะยอมรับหรือไม่นายศักดิ์สยามก็หัวเราะในลำคอค่ะพร้อมบอกว่าคิดว่าเป็นเรื่องของพรรคพลังประชารัฐพิจารณาซึ่งตนยังไม่ทราบผลการตรวจสอบของคณะกรรมการจึงถามย้ำไปว่าหากผลออกมาให้ส.ส.ดาวเลิกมาขอโทษตนเองด้วยเพื่อจะได้ให้สถานการณ์ในพรรคร่วมเรียบร้อยส่วนตัวโอเคหรือไม่นายศักดิ์สยามก็ตอบนะคะว่ารอดูพรรคพลังประชารัฐแจ้งมาอย่างไรพรรคภูมิใจไทยก็จะพิจารณาต่อจากนั้นค่ะต่อกันที่พี่พัฒน์เผยนะคะวันนี้ชงครม.เรื่องของเราเที่ยวด้วยกันเฟส3ค่ะเพิ่มสิทธิ์ในการจองห้องพักและอาจจะขยายไปจนถึงเดือนกรกฎาคมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยค่ะว่าการประชุมครม.ในวันนี้จะเสนอโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส3โดยจะมีการเพิ่มสิทธิ์การจองห้องพักขึ้นอีก2ล้านรูมไนท์นะคะและขยายเวลาโครงการค่ะไปจนถึงช่วงวันที่31กรกฎาคมนี้เลยส่วนโครงการทัวร์เที่ยวไทยที่รัฐจะสนับสนุนเรื่องเงินไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนให้ออกเดินทางท่องเที่ยวผ่านบริษัททัวร์ซึ่งจะเป็นการเสนอเข้าที่ประชุมครม.สัปดาห์หน้าค่ะเนื่องจากว่าต้องปรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขใหม่ที่ยังคงต้องหารือกันก่อนรวมถึงต้องเสนอเข้าที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด-19 หรือสบค.หรือสบส.ค่ะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ด้วยไปดูเรื่องพายุกันบ้างค่ะอุดรธานีอ่วมเลยค่ะโดนพายุพัดไป7อำเภอตอนนี้ปภ.เร่งให้การช่วยเหลือส่วนผลกระทบจากพายุทำให้หมอกปกคลุมอย่างหนักในพื้นที่ของอำเภอพิมายโคราชนายธีรพัฒน์ผิวสวัสดิ์หัวหน้ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานีค่ะวันนี้เปิดเผยกับสำนักข่าว INN นะคะว่าพายุฤดูร้อนได้ถล่มในจังหวัดอุดรธานีรอบนี้เป็นรอบที่3แล้วค่ะในระยะเวลาไม่ถึงสัปดาห์ชาวบ้านได้รับผลกระทบไปแล้วประมาณ7อำเภอ13ตำบล28หมู่บ้านรวม87ครัวเรือนซึ่งพายุครั้งนี้ได้พัดถล่มโรงเรียนบ้านหนองโนชัยวานที่อำเภอกุดจับด้วยทำให้อาคารเรียนนักเรียนเสียหายไปบางส่วนตอนนี้ทางเทศบาลอบต.จังหวัดหน่วยทหารในพื้นที่และจิตอาสาก็ลงช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วค่ะและจากสถิติที่ผ่านมามักจะเกิดวาตภัยในช่วงเวลานี้ทุกปีนะคะก็ขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกันด้วยค่ะ
ส่วนสภาพอากาศในพื้นที่ของนครราชสีมาค่ะก็ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนเช่นกันค่ะฝนตกอย่างหนักจนทำให้วันนี้ค่ะเกิดความชื้นในอากาศเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เกิดไอหมอกในหลายพื้นที่ค่ะอย่างเช่นอำเภอพิมายเกิดหมอกลงหนาจัดตั้งแต่เช้ามืดเลยค่ะถนนสายต่างๆนะคะหมอกบดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ทำให้ประชาชนต้องสัญจรไปมาด้วยความระมัดระวังขณะภาพมุมสูงที่หมู่บ้านท่าหลวงหมู่ที่11นะคะตำบลท่าหลวงก็พบว่าหมอกลงจัดเลยค่ะปกคลุมพื้นที่หมู่บ้านก็กระทบการมองเห็นของประชาชนที่เดินทางอยู่บนท้องถนนด้วยค่ะจบการเสนอข่าว 11:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN